ตัวอย่างวิธีการเซ็นเอกสารสัมภาษณ์งานอิสราเอลที่ถูกต้องตัวอย่างนี้ถูกต้องแน่นอนเพราะเจ้าหน้าที่เป็นคนทําคลิปแล้วก็มาโพสต์ประชาสัมพันธ์บนหน้าเพจทีซี a ท l แ n นเองนะครับสัปดาห์หน้าเราอาจจะมีข่าวดีกันก็ได้เรามาลุ้นด้วยกันนะก่อนไปรับชมคลิปการลบกวนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับคนทําคลิปถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมคลิปด้วยกันครับ เมื่อวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้โพสต์ประชาสัมพันธ์นะครับตัวอย่างวิธีการเซ็นเอกสารที่ถูกต้องสำหรับผู้สมัครที่จะต้องนำเอกสารมายื่นในวันสัมภาษณ์หากมีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบในภายหลังนะครับนั่นแสดงว่า,าการเซ็นเอกสารในคลิปนี้นะครับที่เจ้าหน้าที่ทำเป็นวิดีโอไว้นะครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้อยู่นะ เพราะฉะนั้นแน่นอนครับช่องลุงหน่อยไม่เอามาทําเป็นคลิปบอกแล้วนะครับเนื้อหาน่ะที่อยู่ในคลิปท่านต้องเข้าไปดูเองนะครับว่าเจ้าหน้าที่แนะนําให้เซ็นเอกสารอย่างไรบ้างนะครับเพราะเป็นไปได้ว่าเขาจะมีการเปลี่ยนแปลง แต่ต่อให้เขาจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงช่องลงหน่อยก็คงจะไม่เอามาทําคลิปแล้วนะครับเพียงแต่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารตามที่เจ้าหน้าที่โพสต์ไว้แล้วกันนะครับเพื่อจะได้บอกว่าทุกคนต้องเข้าไปดูนะนะครับในเนื้อหาในคลิปนะครับเจ้าหน้าที่อธิบายได้ละเอียดดีมากแล้วนะครับชัดเจนทุกประเด็นเลยมีตัวอย่างให้ดูนะครับ และเจ้าหน้าที่ยังแนะนําวิธีดูหนังสือประวัติอาชญากรรมนะครับว่าดูยังไงว่ามันครบ6เดือนแล้วหรือยังนะครับต้องไปดูจุดไหนนะครับซึ่งตรงนี้นะครับช่องลุงหน่อยเคยแนะนําวิธีการดูนะครับซึ่งไม่ถูกต้องตามที่เจ้าหน้าที่บอกล่าสุดเลยนะแต่จริงๆแล้วช่องลุงหน่อยยืนยันว่าเจ้าหน้าที่เคยได้รับข้อมูลจากเจ้าหน้าที่คนหนึ่งนะครับในที t ี a i l a n d นั่นแหละนะครับว่าเขาบอกว่าให้ดูตรงนี้นะครับแต่ไม่เป็นไรตอนนี้เขาเปลี่ยนวิธีดูนะก็ ไปดูในคลิปละกันนะครับว่าเขาแนะนําจุดไหนนะครับและสําหรับใครที่ดูคลิปแล้วยังงงอยู่นะช่องลุงหน่อยได้ทําเป็นเอกสารไว้นะครับครบทั้ง5้าเอกสารนะครับโดยที่เอาเอกสารเหล่านั้นนะครับไปไว้ที่โน้ตกลุ่มช่องลุงหน่อยนะครับซึ่งเป็นงานอิสราเอลที่ถูกกฎหมายนะครับเป็นกลุ่มที่ช่องลุงหน่อยสร้างขึ้นมาเองนะครับมีคนอยู่ประมาณ3,500คนนะครับอยู่ในกลุ่มนี้นะครับ ใครสนใจก็เข้าไปดูในกลุ่มได้นะครับที่ทําแบบนี้เพราะว่าในบางประเด็นนะครับที่หลายท่านอาจจะงงง,งอยู่เนี่ยช่องลุงหน่อยทําให้มันชัดเจนนะครับเช่นเอกสารนะครับช่องลุงหน่อยจะแนะนําเลยว่าเอกสารแต่ละตัวนะครับจะต้องมีการอธิบายเพิ่มยังไงนะครับเพราะบางคนเนี่ยฟังคลิปแล้วก็ยังงงง,ง,งอยู่นะอย่างเช่นตัวซีเนี่ยมันคืออะไรนะครับ จริงๆแล้วหลายท่านอาจจะงงให้ซีนี้ต้องเขียนซีหรือไม่ใช่นะครับซีคือลายเซน็นเนาะผู้สมัครเพราะฉะนั้นนะครับได้ทําตรงนี้ไว้นะครับครบทั้ง5เอกสารนะครับใครสนใจก็เข้าไปดูที่โน้ตกลุ่มลายลุงหน่อยได้นะครับเดี๋ยวใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มลายลุงหน่อยนะครับเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับคุณก็กดลิงก์แล้วก็ตอบคําถามด้วยนะคําถามจะถามว่าท่านสนใจไปทํางานที่ประเทศไหนนะครับท่านก็ตอบว่าอิสราเอลก็ได้นะครับ อีกเหตุผลหนึ่งที่ช่องลุงหน่อยเอาไปไว้ในโน้ตกลุ่มนะครับก็หากเจ้าหน้าที่นะครับมีการเปลี่ยนแปลงทางช่องลุงหน่อยก็สามารถลบนะครับโน้ตตัวนี้ออกทิ้งไปได้เลยนะครับคือส่วนตัวนะลุงไม่อยากลบคลิปอีกแล้วนะเพราะฉะนั้นก็เลยไม่อยากอธิบายอะไรเพิ่มเติมในส่วนของคลิปช่องลุงหน่อยที่มันจะไปขัดแย้งกับทาง ของเจ้าหน้าที่นะครับพอเจ้าหน้าที่เขาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลานะครับก็เลยเลือกเส้นทางนี้นะครับใครสนใจก็ค่อยเข้าไปดูนะครับใครไม่สนใจก็ไม่เป็นไรนะครับสัปดาห์หน้านะครับเราคงมีข่าวดีให้รุ้นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องจํานวนของผู้ที่ ประสงค์อยากจะไปทํางานที่อิสราเอลว,ว่าตอนนี้เหลือกี่คนนะก็หวังว่าเจ้าหน้าที่จะประกาศตัวเลขตัวนี้ออกมานะครับพอล่าสุดที่เรานับกันเนาะที่ยังไม่มีระบบตรวจสอบของเจ้าหน้าที่เนี่ยมันตกอยู่5 0 0พันกว่านะครับซึ่งผมว่ามันคงไม่มากกว่านี้แล้วนะเพราะว่าตอนที่เจ้าหน้าที่มาประชาพันธุ์ให้ไปตรวจสอบเนี่ยมันน่าจะเป็นคนกลุ่มใหญ่เข้าไปลงแบบสำรวจเรียบร้อยแล้วนะครับเต็มที่เลยนะช่องูหน่อยมองว่าไม่น่าจะเกิน700 0นะครับ ถ้าไม่เกิน7 0 0 0จริงก็อาจจะได้ลุ้นนะครับในการเรียกคิวสัมภาษณ์ในปีนี้หมดเลยนะแน่นอนครับช่องลุงหน่อยพูดอย่างนี้ก็ตอนนี้เขาชะลอจัดส่งอยู่แล้วมันจะไปมีความเคลื่อนไหวในการเรียกสัมภาษณ์ได้อย่างไรนะครับก็จะเป็นข่าวดีอีกเรื่องนะครับที่ช่องลุงหน่อยอยากจะบอกว่าตอนนี้นะครับตั้งแต่มีการชะลอการจัดส่งยังไม่มีข่าวร้ายเข้ามาเลยนะครับ ก็จะมีแต่ข่าวสัญญาณบวกๆทั้งหลายนะครับซึ่งบางเรื่องช่องลุงหน่อยพูดไม่ได้นะครับไม่อยากจะไปรบกวนการทํางานของเจ้าหน้าที่นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็อาจจะมีลุ้นนะครับในสัปดาห์นี้ว่าอาจจะมีการยกเลิกการชะลอนะครับอันนี้เป็นการคาดเดาเฉยๆนะเราก็ต้องมาลุ้นกันว่าเขาจะดูสถานการณ์ยาวนานขนาดไหนนะครับอย่างที่ช่องลุงหน่อยเคยบอกนะครับว่าอาจจะเป็นประมาณ 2- 3อาทิตย์นะครับ หรือมันอาจจะเร็วกว่านะทุกอย่างขึ้นอยู่กับสถานทูตครับเพราะว่าถ้าสถานทูตส่งสัญญาณมาเมื่อไหร่นะี่ทางนี้ก็พร้อมที่จะยกเลิกการชะลออยู่แล้วถ้ายกเลิกการชะลอนะครับก็คาดว่าเที่ยวบินในกันยายนก็น่าจะมีนะครับแล้วก็คนที่จะถูกสัมภาษณ์ในเดือนกันยายนก็น่าจะมีนะครับเป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะครับฟังช่องลุงหน่อยเนี่ยจะได้อ่ามุมบวกๆนะครับมุมแห่งกําลังใจนะครับหลายท่านไปดูคลิป ที่บนทิกตอกบนอะไรก็ตามนะครับก็จะรู้สึกใจแป้วแป้วหน่อยเนาะผมเชื่อมั่นนะว่านะครับว่าไม่นาน,นครับไม่นานจะกลับมาปกติเหมือนเดิมนะครับก่อนจบคลิปรบกวนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับคนทำคลิปขอบคุณทุกยอดแชร์ยอดติดตามยอดไลค์ที่มีให้กับช่องลุงหน่อยเสมอมาวันนี้ช่องลุงหน่อยสวัสดีนะครับ